รรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพากันสนใจและพากันอบรมเพราะธรรมะเป็นของมีอยู่พร้อมแล้วทุกคนแต่เราไม่ได้สนใจและเราไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องว่าเรามีธรรมะสัจธรรมที่พระองค์สอนเรียกว่าคำสอนพระเจ้าเรียกว่าสัจธรรมมีอยู่พร้อมแล้วทุกผู้ทุกคนอันนี้ความเข้าใจของคนว่าธรรมไม่ได้มีในตัวของเราและถือว่าธรรมนั้นเป็นของสูงสุดไม่สามารถมนุษย์คนเราธรรมดาสามัญจะปฏิบัติได้เข้าใจอย่างนี้เสียกันมากในเรื่องพุทธบริษัทเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องธรรมที่ว่านี้จริงธรรมะคือธระธระคือธรรมะธระมาจากธระที่เรียกว่าธระธาตุทรงไว้ซึ่งสภาพเดิมของมันสภาพเดิมมันเป็นอยู่ไงมันก็ทรงไว้อย่างนั้นเรียกว่าธรรมะอันนี้พูดลักใหญ่ถ้าแสดงก็ไปว่าธรรมะคืออะไรที่เรียกว่าธรรมธาตุคือดินน้ำไฟลมเรียกลมเรียกว่าธรรมธาตุมโนก็เรียกว่าธาตุมโนคือใจตลอดถึงตาหูจมูกลิ้นกายทั้งเรื่องจักขุธาตุโสตธาตุเป็นธาตุทั้งหมดวิญญาณก็เรียกว่าธาตุธาตุคือสภาพมันทรงตัวไว้อย่างนี้มันไม่ปะปนซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีสภาพตามเดิมของใครของมันอยู่ต่างเรื่องของมันคือเรียกว่าธรรมมาจากธรรมคือธาตุอันเดียวกันท่านี้คำที่ว่าธรรมมีอยู่ทั่วทุกคนชราธิปัญญาธิชราธิธรรมปัญญาธิธรรมมรณธรรมมีหมดถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะชั้นสูงที่เรียกว่าอริยสัจคือทุกข์ได้แก่ชาติชราปัญญาธิมรณะกับของเก่านี้แหละถ้าไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรียกว่าธรรมะที่เรียกว่าสัจธรรมอันนี้เรียกว่ากองทุกข์คือขันธ์กับขันห้าก็ได้แก่ตัวของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็มีอยู่แล้วของเราทุกคนมีหมดทุกคนเลยเหตุนั้นเกิดทุกข์คือความดิ้นรนกระเสือกกระสนทะเยอทะยานอยากโน่นอยากนี่เขาเรียกว่าเหตุเกิดทุกข์เขาเรียกว่าสมุทัยนี่เป็นสัจธรรมสัจธรรมคือของจริงจะมาแยกออกเป็นสองอย่างสัจธรรมอย่างหนึ่งอริยสัจอย่างหนึ่งสัจธรรมหมายความนึงธรรมสภาพมันเป็นอยู่เป็นจริงอย่างไรมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปที่อื่นเลยอย่างความแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าสภาพมันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาตลอดกาลมันไม่เปลี่ยนไปไหนเจ็บมันก็ไม่ได้เปลี่ยนความแก่กับสภาพมันแก่แก่นั้นความเจ็บกับสภาพมันเจ็บหน้าที่ของความเจ็บความตายก็หน้าที่ของความตายนักสภาพของความตายนั่นเรียกว่าสัจธรรมท่านี้อริยสัจนั้นหมายความถึงพระอริยเจ้าผู้ที่ท่านจิตสูงคือท่านอบรมจิตใจของท่านได้แล้วท่านไม่ได้เข้าไปยึดในทุกสมุทัยนิโรธมากคือว่าท่านไปเห็นทุกข์แล้วท่านไม่เข้าไปยึดทุกข์และเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยได้แก่ตัณหาทั้ง3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือความดิ้นรนก็เกิดกระสนอยากโน่นอยากนี้อันนี้เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์ท่านรู้แล้วท่านรู้เหตุให้เกิดทุกข์แล้วท่านสามารถกำจัดเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้คือรู้จักหนทางที่จะกำจัดทุกข์นั้นได้จนกระทั่งกำจัดเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้ท่านจึงพ้นเสียจากกองทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีก็เลยเรียกว่านิโรธความรู้ความเข้าใจความฉลาดในอุบายที่จะทำให้ละสมุทัยอย่างนั้นได้อันนั้นคือมรรคและแก่ความเห็นชอบอันนี้ท่านอันนี้จึงเรียกว่าอริยสัจทัศน์จากของเก่าเนี่ยแต่ผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอริยเจ้าเลยเรียกว่าของจริงของพระอริยเจ้า
ถ้าเป็นของจริงธรรมดาธรรมดานี่เราพุทธชนเห็นเขาเรียกว่าสัจจะธรรมดาคือว่าสัจจะของจริงธรรมดามีธรรมะมีอยู่อย่างนี้มีอยู่ทั่วไปหมดทุกคนไม่ใช่ของสูงไม่ใช่ของต่ำไม่ใช่ของหยาบของละเอียดคือธรรมะนั่นเป็นของกลางที่หยาบเพราะเหตุที่เราหยาบปัญญาของเราไม่สามารถจะรู้ละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งถึงถอนทิ้งได้ท่านรู้ลึกซึ้งจนถอนทิ้งเสียได้ทั้งเรื่องทุกข์ไม่มีสมุทัยก็จะละถอนทิ้งจนหมดจนเข้าถึงนิโรธอันนั้นมีท่านมีความรู้สามารถส่วนเราไม่สามารถเราก็รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ทราบจะไปแก้วิธีไหนก็เลยทุกข์กลุ้มอยู่กับทุกข์เพราะว่าโคนห่วงใยอยู่กับทุกข์นั้นพวกพานึกจมอยู่กับทุกข์นั้นนี่พวกเราไม่รู้จึงเรียกว่าสัจจะของบุตุชนธรรมมันก็เป็นธรรมเหมือนกันไม่ใช่ในธรรมไม่ใช่ธรรมก็ไม่จริงนะอันเดียวกันนั่นแหละสัจจะเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าผู้ไปรู้นั้นมีความละเอียดลึกซึ้งและสูงกว่ากันโดยความฉลาดเฉียบแหลมถ้าจะมาเปรียบดังเราดังภาษาที่เราพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองที่เรียกว่าภาษาของพระก็ดีหรือราชสัจจะก็ดีพระบิณฑบาตก็คือวิธีขอทานของคนธรรมดาแต่ติดแผลที่ว่าไม่ออกปากขอทานเรียกว่าบิณฑบาตใช่ไหมเวลาจำวัดพระนอนนั่นเรียกว่าจำวัดอันเดียวกันเลยนอนเหมือนกันน่ะนอนทอดตัวลงในเสื่อในหมอนเหมือนกันน่ะนอนพลิกทางซ้ายทางขวาแล้วนอนหงายก็เหมือนกันกับคนธรรมดาจะเรียกว่าจำวัดอย่างพระเจ้าแผ่นดินทรงบรรทมก็นอนนั่นเดียวกันน่ะทรงเสวยก็อันเดียวกันน่ะกินบริโภคอันเดียวกันน่ะผ้าก็ฉันอันเดียวกันน่ะถ้าผู้ทำโดยสมมุติคนธรรมดาธรรมดาได้เข้าสมมุติเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยยกย่อให้เป็นชื่อเป็นอย่างสำหรับพระท่านผู้มีทรงศีลทรงธรรมสูงกว่าคนธรรมดาก็เลยสมมุติอย่างที่จริงอันเดียวกันแต่ใกล้ๆกันคำว่าอริยสัจกับสัจธรรมของบุตรชนทั่วไปกันใกล้ๆกันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอันนี้การปฏิบัติธรรมนะครับเดี๋ยวเข้าใจเป็นของสูงเราพุทธชนก็ปฏิบัติธรรมอันเดียวกันนี้พระได้เจ้าก็ปฏิบัติธรรมอันเดียวกันนี้ที่เดียวอันเดียวกันนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ของสูงอันนี้ความเข้าใจของคนนั้นถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเป็นผู้เป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดหรือเป็นผู้สูงสุดดีเด่นนั้นไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะมีหลายอย่างหลายเรื่องธรรมะมีหลายขั้นหลายชั้นหลายภูมิสำหรับที่เราจะนำมาปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมควรแก่ฐานะชั้นภูมิสมตดนั่งเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วเรื่องที่ให้ปฏิบัติเบื้องต้นจุดเบื้องต้นตั้งแต่คู่ครองภรรยาสามีจะต้องปฏิบัติต่อกันให้จิตเจริญซึ่งกันและกันนกยอชมเชยและประกอบกิจหน้าที่ของตนให้สมภูมิฐานะที่คุ้มของตนก็อยู่เป็นสุขสุขแค่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเกิดจากธรรมแล้วเท่านี้ได้ความหวังการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขเท่านี้ก็เป็นสุขอยู่แล้วอันนี้ถ้าหากว่าเรามีธรรมนอกเหนือจากนั้นอีกเช่นว่าเราขี้โกรธละเรามักขี้โกรธเราจะพยายามอดทนไม่ให้มันโกรธเพียงแต่อดเฉยๆแล้วยังไม่ทันมีอุบายปัญญาเนี่ยคลายในความฝันเนี่ยเพียงแต่อดเฉยๆความกระทบมันแล้วอดเลยอดกลั้นถึงจะโกรธแล้วก็ไม่แสดงอาการไม่ไปพูดจาแสดงกิริยามาภายนอกเท่านี้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วคำถูกตามคำสอนพระเจ้าแล้วถ้าหากเรายังเห็นว่าตัวของเรายังไม่สบายพอปฏิบัติธรรมขั้นนี้ยังไม่เพียงพอความสบาย
ความสุขสบายยังไม่พอเราพยายามที่จะหาเหตุครับในเรื่องการอดกลั้นถ้ามันได้ความสุขสบายเยือกเย็นกับตัวนั้นอีกเช่นเราเกิดความโกรธขึ้นในบุคคลคนใดโดยที่เขาแสดงอาการกิริยาที่เขาพูดจาไม่ถูกหูของเราเราไม่ชอบใจเราจะต้องพิจารณาใช้ปัญญาแล้วกันไม่ใช่อดเฉยเราต้องใช้ปัญญาคนที่เขาโกรธเราด้วยเจตนาแกล้งกันหรือว่าเขาเขาพูดแล้วเขากระทำกิริยาเขาแกล้งกันเขาหรือว่าด้วยเจตนาหรือว่าเขาทำตามกิริยาไหมอาจจะนิสัยของจริตต้องเป็นอย่างนี้หรือเขาไม่ทำโดยความไม่รู้สึกอะไรทำหนอเนี่ยจะต้องคิดเพียงไหนถ้าไม่อย่างนั้นยังว่าท่านเข้าถึงจุดของจริงมันเราจะต้องพิจารณาอีกโอ้ความที่เขาไม่เข้าใจก็เหมือนกับเราเนี่ยเขาไม่รู้จักว่าความโกรธนั้นในการที่เขาทำนั้นอย่างเขาทำไม่ดีแสดงให้เราปรากฏแก่เราเราจะต้องพิจารณาเขาคงไม่รู้ตัวแล้วเขาคงไม่เข้าใจเขาคงไม่ฉลาดพอเขายังทำเช่นนั้นเพราะความโง่และความเก่าของเขาความไม่ฉลาดของเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นเขายังทำอย่างนั้นเขาต้องพิจารณาแต่คนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเราแต่ก่อนมาไม่เข้าใจก็จะต้องเป็นอย่างเขาอันนี้เราไม่เราเข้าใจเราพยายามอดกลั้นและเขาไม่ได้พยายามอดกลั้นอย่างเรามันจะต้องเป็นไปตามกิเลสบังคับกิเลสของเขามีเช่นนั้นเขาก็บังคับให้เขาเป็นไปอย่างนั้นเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาถ้าหากเราเห็นตามเป็นจริงแล้วท่านโอ้มันเรื่องของเวรของกรรมของสัตว์มันต้องตกแต่งมาได้ขั้นนั้นขนาดนั้นไม่ทราบจะทำยังไงได้ดีกว่านั้นมันก็ไม่ได้มันก็ค่อยเบาบางลงไปบางทีอาจจะเกิดสงสารและเอ็ดดูขึ้นมาได้ที่ท่านแสดงว่าระงับความโกรธด้วยความเอ็นดูสงสารจะไปสงสารเฉยไม่ได้หรอกจะไปให้มันสงสารเอ็นดูมันไม่ได้หรอกโกรธอ่ะมันต้องคิดค้นหาต้นตอเหตุผลบางอย่างที่ว่านี่ซะก่อนมันจะเกิดสงสารจะเกิดเอ็นดูขึ้นแล้วก็เลยหายโกรธในบุคคลคนนั้นได้ครับนี่ก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วนี่เราปฏิบัติตามธรรมข้อต่อไปแล้วก็ได้ความสบายขึ้นได้เห็นคุณค่าประโยชน์ของประพฤติธรรมพุทธธรรมแล้วอันนี้ขั้นสูงขึ้นไปอีกอย่างว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องระลึกคิดถึงคุณงามความดีนี่แต่ประกอบการงานอาชีพของตนตลอดวันค่ำคืนลงถ้าหากว่าเรามันลึกใดชีวิตของเราเปล่าเสียจากประโยชน์วันหนึ่งหมดวันหมดคืนไปวันหนึ่งวันไม่มีอะไรเป็นเครื่องระลึกแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องทดแทนที่มันเสียไปมาตั้งใจมีศีล5ศีล8ให้มั่นคงอยู่ตลอดเวลาเอาศีลเป็นเครื่องระลึกเอาศีลเป็นเครื่องพิจารณาศีลของเราเรามีประจำชีวิตมีร่วมไปวันหนึ่งก็ยังมีคุณงามคนดีเครื่องระลึกมีคนงามคนดีเป็นเครื่องวัดในวันหนึ่งศีลของเราไม่ด่างพร้อยศีลของเราไม่ขาดหรือหากว่าขาดก็ดีกว่าที่ไม่มีซะเลยพิจารณาเรื่องอย่างนี้มันก็จะเห็นคุณงามความดีของตนปรากฏขึ้นในตัวของเราแล้วใจของเราก็จะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในคุณงามความดีของตนนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่ใช่ว่าปฏิบัติจะถึงว่าผลพุ่งพับไปเดียวไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าต้องการดีก็ไปกันนั่นดีกันนี่ให้ยิ่งไปกันนั่นดีเราต้องปฏิบัติฝึกหัดจิตใจตามธรรมคำสอนพระเจ้าว่าความสงบมันจะสุขอย่างยิ่งลองดูเราไม่เคยสงบมันจะสุขขนาดไหนนัตถิสันติปรังสุขขังพระองค์เทศนาว่าความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่สุขขนาดไหนสุขโดยการที่เราไม่ได้ประกอบการงานในทางที่ผิดหรือทุจริตผิดจากศีลธรรมแต่อย่างที่เรามีศีลอย่างที่อธิบายมาแล้วเขาเรียกว่าสงบสุขอันหนึ่งเหมือนกันสงบในที่ไม่ใช่ว่าสงบโดยที่ไม่ทำอะไรที่เลยได้สงบคือเว้นได้จากโทษนั่นคำว่าสงบคือสังวรหมายความว่ามาจากความสังวรสังรวมนั่นเองสังรวมไม่มีโทษนั่นเองอันนี้เนี่ยสังวรกับสงบมันอยู่ใกล้กัน เมื่อเราสังวรแล้วขานี้มันก็ค่อยสงบเลยใจ
คือมีความเดือดร้อนมันก็ค่อยสงบลงไปนำมาหัดถ้าลึกคิดถึงความดีของตนจิตมันก็เยือกเย็นมันก็เลยสงสัยจีบใจพอใจอยู่กับความดีของตนเอาความดีเป็นอารมณ์ที่ท่านเรียกว่าศีลสติและลึกเอาศีลมาเป็นอารมณ์คือเพ่งพิจารณาทั้งศีลข้อต่างๆเราไม่มีโทษข้อนั้นก็งดเว้นได้ข้อนั้นก็งดเว้นได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3 4 5แล้วงดเว้นได้ข้อหมดนิด7 8แล้วก็งดเว้นได้พิจารณาทั้งเรื่องกรรมอื่นแล้วก็ไม่มีโทษอะไรต่างๆหากว่าไม่มีผิดพลาดอยู่บ้างเป็นธรรมดาของคนเราที่เป็นผู้ชนแล้วก็มีอุบายเอาปัจจุบันเวลานี้เราไม่มีอะไรเห็นความผ่องใสของตนจิตพอดีใจดีใจและอิ่มใจอยู่กับความดีในปัจจุบันมันก็เป็นอนุสติขึ้นมาแต่สติจิตมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวมันก็เป็นสมาธิเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเช่นนั้นเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของความสงบนะท่านโอ้โหการสงบมันนี่มันเย็นมันสุขนี่เนาะชอบใจนะครับตั้งใจพยายามที่จะหัดทำความสงบนี่เรื่อยๆล่ำไปจนกระทั่งเราทำความสงบจนอบรมจนเข้าถึงจิตเข้าถึงสมาธิหรือถึงอัปปนาได้จริงๆจังแน่วแน่ลงไปจนไม่มีอารมณ์อะไรเลยที่จะสงสัยว่าภายนอกแม้ที่สุดจะนั่งอยู่ก็ไม่รู้สึกว่านั่งยืนเดินหน่อยรู้สึกว่าเป็นอะไรต่ออะไรนะยังว่างมดยังเหลือทั้งจิตทั้งเดียวเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วเราจะเห็นว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งสมจริงตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าไม่ผิดเลยนี่คนที่เห็นธรรมรู้ธรรมเข้าถึงธรรมเรียกว่าธรรมถึงธรรมบรรลุธรรมที่ท่านว่าบรรลุนั้นที่ว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นยกไว้เราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราบรรลุธรรมคำสอนพระเจ้าเห็นธรรมคำสอนพระเจ้าถึงธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็พอกันละคำสอนพระเจ้าต้องสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมเท่านั้นแหละที่จะอบรมและฝึกฝนฝึกหัดดัดเป็นนิสัยจริตนิสัยของเราให้เข้าอยู่ในขอบเขตและเข้าถึงความสงบสุขได้นอกจากทางอะไรบางครั้งบางคราวเราสามารถจะคิดนึกด้วยตนเองก็ได้ว่าทำงานมันไม่ถูกทำงานไม่ดีเพราะเหตุที่เราเคยผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสอนและอบรมมาครูบาอาจารย์เราเราลึกได้อันนี้เรียกว่าทำเป็นเครื่องตักเตือนทำเป็นของเป็นของช่วยเหลือให้เราทำดีขึ้นมาได้อันนั้นก็เรียกว่าทำเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสตราสอนได้เหมือนกันหากว่าเรากำหนดจิตจนกระทั่งเป็นสมาธิภาวนาไม่มีอะไรเสียเลยบางอย่างบางประการหรือบางสิ่งที่เราไม่เคยคิดนึกมันอาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาผุดพักในขณะรู้อย่างที่เราไม่ตั้งใจจะให้รู้และไม่ตั้งใจจะคิดเลยคนเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดความคิดขึ้นมามันเกิดความคิดขึ้นมาเองที่จริงไม่ใช่ความคิดในทางปฏิบัติธรรมะเกิดจากความสงบเมื่อสงบแล้วเกิดความรู้อะไรขึ้นมาว่าแปลกมาเป็นของอัศจรรย์หรือของแปลกประหลาดโดยที่เราไม่ตั้งใจจะคิดไม่ใช่เรื่องคิดเรื่องความรู้อันนี้คิดอย่างที่คือมันส่งคิดนั้นส่งไปตามอาการที่เรียกว่าคิดจับเหตุผลจับเรื่องราวอะไรขึ้นมาแล้วก็คิดไตร่ตรองไปนั้นเรียกว่าคิดอย่างเขาคิดเลขคิดหาอะไรคิดคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยจับหลักขึ้นมาแล้วก็คิดคำนวณนั้นเรียกว่าคิดอันที่มันเกิดขึ้นมาเองนี่ไม่ใช่คิดเกิดจากความสงบสุขเกิดจากความสงบเกิดความรู้อะไรปุ๊บพับขึ้นมานี่นั่นไม่ใช่เรื่องคิดแต่เราไม่เข้าใจแล้วก็เลยเรียกว่าคิดแท้ได้จริงคือความรู้ที่ว่ารู้จากธรรมะจะรู้จากความสงบความรู้นั้นน่ะเป็นของจำไม่ลืมนั่นแน่นที่สุดและสิ่งต่างๆซึ่งเราเคยสงสัยและคล้องมาแต่ก่อนหายหมดบางอย่างประการซึ่งเราพยายามที่จะละจะถอนทิ้งเช่นเราขี้โกรธอย่างนี้แหละพิจารณาเลยถ้าเมื่อความรู้นั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันโกรธเพื่ออะไรมันโกรธทำไมกันแล้วไปโกรธใครโกรธเขาไม่รู้สึกเขามีบางทีบางครั้งต่างแล้วมันได้ประโยชน์ได้โกรธได้ประโยชน์มันก็แค่นั้นเขาเผาแล้วต่างหากเขารู้ปัจจุบันเห็นชัดในใจตอนนั้นมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรจริงๆมีแต่ให้เกิดโทษทายเดียวโดยที่ว่าความโกรธนั้นก็ไม่ได้เรียกร้องเราให้ไปโกรธและคนนั่งเขาไม่ได้ที่เราโกรธก็ไม่ได้มาเรียกร้องให้เราโกรธแม้แต่สิ่งของวัตถุต่างๆไม่มีวิญญาณบางอย่างประการเราไม่พอใจโกรธขึ้นมาถ้าจริงนั้นมันหาได้รู้สึกตัวอะไรบ้างเราในต่างหากเป็นคนโกรธเห็นโทษทันทีทันใดว่า
จำไม่ลืมนะครับมันไม่มีสาระอะไรเลยมันคล้ายๆกับเรานี่มันโง่คนเดียวเราเป็นบ้าหรือคนเดียวต่างหากเห็นความชั่วเลวทรามตนเลยเกิดเป็นคนฉลาดขึ้นมาสมกับที่พระองค์ตรัสเทศนาว่าคนใดเห็นเราเป็นคนโง่คนนั้นก็ฉลาดขึ้นมาบ้างถ้าหากคนใดเข้าใจตนฉลาดแต่โง่ทั้งแท้ทั้งนี้โง่ได้ทั้งนั้นเรียกว่าโง่ทั้งแท่งเลยโง่ทั้งหมดเลยคนที่โกรธคนอื่นและเกลียดคนอื่นเหยียดหยามดูถูกคนอื่นนั้นโดยที่เข้าใจคนอื่นคือตนนี้แหละเพราะตนสูงเหนือกว่าฉลาดเฉียบแหลมกว่าคนอื่นทั้งนั้นอะไรต่างๆมีอำนาจอภิหารยิ่งกว่าเขาทั้งหมดพิเศษกว่าเขาทั้งหมดนั่นเรียกว่าไม่รู้จักผมโง่ผมสมอันนั้นได้ชื่อว่าโง่โดยแท้ไม่ใช่คนฉลาดถ้าฉลาดรู้สึกตัวขึ้นมาหักค่อยเบาบางลงไปเรียกว่าค่อยฉลาดขึ้นมาเพื่อไปรู้ความไม่ดีในที่เรียกว่าฉลาดถ้าไปรู้ความไม่ดีก็เรียกว่าโง่ทั้งหมดนี่พุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้ที่มันเกิดจากความสงบนั้นจึงเป็นของวิเศษสามารถที่จะปัดเป่าหรือความชั่วของตนที่มีอยู่นั้นให้หายไปได้ถึงไม่หมดก็เรียกว่าเบาบางไปแล้วครับเพราะเราเข้าใจตอนนี้เราจะระลึกคิดถึงคุณของธรรมคำสอนพระเจ้าเพราะเป็นของมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้เพราะคนเรานั้นถ้าหากว่าชั่วตกชั่วแล้วนะถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าความชั่วนั้นไอ้ระงับดับความชั่วนั้นได้แล้วสิ่งอื่นมันไม่มีหรอกนอกจากธรรมะเราจะไปจ้างให้มันหายความชั่วนั้นให้มันทิ้งทอดทิ้งความชั่วไม่ได้ทั้งนั้นถึงแม้จะใช้อำนาจกดขี่ของเหงื่อใช้อัญญาบังคับเอาละถ้าหาเวลาชวนจะฆ่าทิ้งอ่ะลองดูนักโทษต่างๆมันเคยทิ้งไหมความชั่วมันก็อย่างแค่นั้นแหละโดยจำเป็นอย่างเขาไปกักขังเอาไปอบรมมันก็จำเป็นโดยจำใจอันนี้มันทำไปแล้วก็ทำไปแต่ใจได้มันก็ยังอยากทำอยู่ตามเดิมโทษประหารชีวิตบางทีถูกก็ประหารมันไม่ใช่มันจะไปยอมเราทำผิดเมื่อไหร่มันยังโกรธคนประหารนี่ซ้ำมันโกรธเข้าไปพูดไปฟ้องร้องให้สักกี่พยานนี่ซ้ำมันไม่ใช่มันลดละได้ง่ายๆนี่ยังว่าเอาอะไรมาจ้างเอาอะไรมาจ้างมันหายไม่ได้แล้วเงินถ้าเป็นร้อยล้านมาจ้างมันก็ไม่หายคงชั่วนั้นถ้าเรามารู้ตัวเสียแล้วมันถอนได้พับประเดียวจ้ะนี่จึงว่าเป็นของมีคุณค่ามากมหาศาลทำคำสอนพระเจ้ามันมีประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นว่าการฝึกฝนการอบรมธรรมะนั้นอย่าไปเข้าใจเป็นของสูงไม่ใช่สูงเรารู้จักว่าที่เราทำนี่ธรรมะในขั้นไหนกลุ่มไหนให้พึงเข้าใจแล้วพึงพอใจในธรรมะที่ตนปฏิบัติอยู่นั้นถ้าเราอยากได้ดีขึ้นไปแล้วก็ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปต้องสูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าไม่ได้สูงแล้วก็อย่าไปเดือดร้อนวุ่นวายให้เท่าที่ตนมีอยู่รักษาไว้อย่างนั้นมันเกิดสูงไปแล้วไปมีน้อยนิดเดียวหยิบเดียวเลยแล้วไม่เอาซ้ำมันก็ทิ้งหมดทั้งสิมียิบหนึ่งก็เอาไว้ซะก่อนมีกรอบหนึ่งก็ไว้ซะก่อนมีกระบุงหนึ่งก็ไว้ซะก่อนมีเท่าไรก็เก็บไปซะก่อนจะไปเอาอีกมากๆทีเดียวเล็กๆน้อยๆไม่เอาใช้ไม่ได้หรอกอย่างนั้นของนิดหน่อยเลยไม่เอาเลยไม่ได้สักทีใช่ไหมเที่ยวพุทธเจ้าเทศนาว่ายินดีเท่าที่ของตนได้ตนมีอยู่นะเป็นความสุขจะเป็นทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยเรื่องปฏิบัติธรรมให้เข้าใจชัดอย่างนี้เสียต่อไปมันจะได้หายกังวลในเรื่องที่เราทะเยอทะยานเกินขอบเขตหากเราเคยได้ปฏิบัติธรรมมากเข้าถึงความสงบสุขแห่งของจริงแล้วนะเราก็พยายามรักษานั้นไว้ถ้าไม่ได้ในขณะนั้นมันลดหย่อนลงมาจะมีชิ้น5ชิ้น8ทั้งนี้ไอ้ที่เรามีสติหรือเรามีอุบายในที่จะระงับดับความชั่วของตนความเลวสามของตนได้แล้วก็ระงับอันนั้นไว้ให้อยู่ขั้นนั้นใช่มันก็มีประโยชน์ดีในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาเราได้พยายามทำอย่างนี้อุตส่าห์ฝึกฝนอบรมอย่างนี้ไม่เสียชาติเกิดมาเข้าพระพุทธศาสนาแล้วได้อบรมตามธรรมคำสอนพระเจ้าเรียกว่าได้เห็นธรรมคำสอนของพระองค์ดีกว่าบางคนที่ไม่ได้ฝึกฝนและไม่เห็นธรรมแค่เลยไม่รู้ธรรมแค่เลยทั้งที่ธรรมทั้งตนมีอยู่อย่างที่อธิบายมาแล้วแต่ไม่รู้ก็เลยเข้าใจว่าตนนั้นมีธรรมเพราะคนไม่รู้ธรรมนั่นดีจริงว่าทำชั่วแล้วก็ชั่วเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวทำมาเต็มที่จะไปได้ยังไงตัวสารเพราะไม่รู้จักธรรม
ถ้าเรารู้จักธรรมแล้วเรารู้จักกลับตัวได้รู้จักรักษาคุณธรรมของตนเท่าที่ตนมีอยู่มันก็คือประโยชน์ต่อไปอารักอธิบายถึงเรื่องธรรมวันนี้ทำเยอะไม่ตัวช้ามาเร็วเดี๋ยวไปคิดไปคิดไปช้ามาเร็วก็เลยลำคานี่แหละเอาไปจุบันเลยไม่มีช้าไม่มีเร็วไม่มีมืดมีค่ำมีวันมีคืนใจไม่มีกลางวันกลางคืนหรอกมันไม่รู้จักกลางวันกลางคืนอะไรหรอกใจเราไปสมมติสัญญาแล้วก็เลยไปจิตอันนั้นน่ะใจแท้ๆมันเป็นของกลางนั้นมันนั่งลงไปเอาไปจุบันเรื่องคิดเรื่องนึกตรงหน้าตรงหลังมันนั่งแอบส่งไปไม่ต้องไปตามอดีตอนาคตถ้าลงปัจจุบันแล้วเราปักลงในตรงไหนมันก็มั่นลงตรงนั้นแล้วจะพิจารณาพุทโธพุทโธมั่นในพุทโธแล้วพิจารณาลมหายใจก็มั่นในลมหายใจก็พอมั่นลงในปัจจุบันมันก็เป็นเอกคตาลมจิตมันก็เป็นอารมณ์เดียวกันได้มันก็เข้าถึงสมาธิภาวนาแล้วนี่พอนั่งปุ๊บกันเอาแล้วคิดความสงสารมันเนี่ยอะไรต่างมันนั่นไม่ลงปัจจุบันมันก็เลยได้เป็นภาวนาทันทีแล้วก็คิดถึงเวลาเวลาอีกละเวลาเนี่ยไม่มีอะไรช้าเร็วหรืออะไรต่างไปใหญ่โตมันเลยออกนอกเจอมันไปนอกเนี่ยนั่นเองว่าเอาลงปัจจุบันซะก่อนเบื้องต้นลงปัจจุบันแล้วไปจับเมื่อลงปัจจุบันแล้วนี่ก็จับอันใดหนึ่งขึ้นมาเพ่งพิจารณากำหนดเฉพาะอันเดียวนั้นนั่นก็วางหมดเรื่องต่างไม่ต้องวางแล้วมันวางเองมันหรอกมันได้ลงมาเดียวมันลงปัจจุบันมันวางเองมันต้องไปไล่มันหรอกมันต้องไปขัดมันหรอกมันหนีไปเองมันหนีไปเองใจมันอันเดียวยังเคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่ใช่มากมายเลยถ้ามันลงอันเดียวแล้วมันไม่มีของมันมันก็หมดเรื่องไปเดี๋ยวนี้มันไม่อันเดียวอันเดียวมันส่งสายโน่นนี่อะไรต่างมันเลยเป็นเรื่องยุ่งเหยิงหรือว่าตามไม่ทันสักทีทำใจทำได้ถ้ามีการประคองจิตไม่แรงไม่ค่อยไม่ให้พอดีก็ต้องทำนะครับมันเป็นเงียบหายเป็นอุบายของเราแต่ละคนถ้าทำอย่างนั้นคอยประคองจิตให้จิตมาคอยพอดีก็งามมันได้ความสบายแบบนั้นก็ต้องเอาแบบนั้นมันเป็นเรื่องอุบายเงียบหายของแต่ละคนนั้นนักคนนี้อะไรทั้งหมดยอมสละทิ้งทุกพัดเลยบางคนนั่นไม่เอาจะต้องคิดค้นเหตุผลเรื่องนั้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นมันชัดไปก่อนเพราะมันชัดมันวางเองมันเป็นมันหลายเรื่องได้เหมือนกันเลยมันถูกมันได้ความสบายมันได้ความสงบได้ด้วยวิธีไหนได้หมดนี่เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนเรากำลังเล็งเป้าอะไรอยู่ทีนี้มันจะแค่แรงก็ไม่ได้นะค่อยก็ไม่ได้นั่นได้ถ้ามันถูกเรื่องนะมันสงบได้เรื่องนะก็ใช้ได้ได้เหมือนกันประคองจิตคือว่ามีสติระวังจิตระวัดระวังจิตหรือประคองจิตแค่พูดคำเดียวว่าเดียวกันคล้ายว่าเออตอนนี้มันจะดีอยู่แล้วปล่อยให้มันได้ไปปล่อยค่อยไปแล้วมันเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นอุบายของเราดังว่าถ้าเรามันสบายงั้นต้องใช้อย่างนั้นแต่จิตนั้นมันจะได้ลงด้วยวิธีไหนก็ตามมันเถอะมันไม่เหมือนกันบางคนวางพุ่งพับเอาเลยบางคนมันไม่ต้องประคองมันเลยมากมายทิ้งเอาตัวจริงเลยด้วยอย่างอาตมาอธิบายฟังว่าตัวใจเดิมแท้ๆมันไม่มีอะไรที่มันสงสัยไม่ได้เรื่องต่างตรงนั้นตรงนี้แล้วทิ้งพุ่งพับไปทีเดียวไม่เอาเลยนายยิงนั่งเหลือแต่อันเดียวเลยนี่ไม่ใช่นะบางคนอะกำหนดไว้เอาอันนี้อดีตอันนี้อนาคตเอาอดีตก็เอาอนาคตก็เอาปัจจุบันเอาวางตรงกลางพอวางจิตมันก็ลงได้นะครับนี้เรื่องสมาธิอารมณ์มันเดียวเรียกว่าสมาธิอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นเรื่องอะไรต่างๆเขาจับอันเดียวเป็นเครื่องอยู่จดจ่อเฉพาะนั้นค้นคว้านั้นก็สมาธิเหมือนกัน
อันนี้ไม่ได้ความรู้ขึ้นมาทางค้นคว้าในเรื่องเดียวไม่ได้ความรู้ในเรื่องนั้นก็คิดต่อไปพิจารณาต่อไปนั่นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันสมาธิไม่ใช่เบื่อสมาธินั้นไม่ใช่เบื่อเป็นหน่ายและเป็นเรื่องคลายสมาธิเป็นเรื่องเอามีแต่มุ่งจะเอาอย่างเดียวติดง่ายสมาธิเรื่องเอานี่สมาธิเรื่องเบื่อหน่ายมันไม่ใช่งั้นอย่างพระเจ้าสอนพอพิจารณามันเห็นชัดแต่มันวางมันปล่อยมันวางมันไม่เอาเลยยังเหลือแต่อันเดียวคือใจอันนั้นมันไม่เอาอันเดียวอย่างที่ที่อาจารย์เขาคิดพ้นเขาไปเอาใจเขาไปเอาวัตถุสิ่งที่จิตไปจดจ่อคุณไปเป้าหมายของจิตคุณไปเอานั่นคุณสมาธิของการพวกนี้ก็ดี